นี่ภาพช้านะครับดูจังหวะจิ้ม 1-2 เข้าไปโดนเยอะพอสมควรครับทางด้านของนักมวยจากฟิลิปปินส์แต่ว่ายังต้านอยู่ครับคุณสัญชัยมาชมกันต่อนะครับยก3ต้องขอบคุณห้างขยะตราเสือ11ตัวนะครับเดี๋ยวคุณสุจินต์เอื้อบุญญานันท์ครับและคุณเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์นะครับประธานกรรมการบริษัทมังกรออโต้พาร์ทจำกัดครับชกอัพพารากอนและลูกหมากหัวม้าตรา BKP ครับรวมทั้งอาโมจินเยลและนิวเวียฟอร์เมนนะครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก3วันนี้ทางกรดไหลย้อนอาโมจินเยลนะครับบริษัทมิลลิเมตรแล้วก็พี่พึ่ง888ชกอัพพารากอนนะครับลูกหมากตอง1ซีรีน่านะครับมโนดักแฮแล้วก็สมกฤตกุจับตราไปนิพพานคู่ด้วยลุ้นกันต่อนะครับทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นครับคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันต้องกราบขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติชินวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลครับท่านพันเอกนพดลเจริญพรครับได้ร่วมกันระเบิดศึก M150 เกษตรศาสตร์กำแพงแสนขึ้นในวันนี้นะครับแฟนๆก็ล้นหลามเนืองแน่นไปหมดครับโชคดีคุณสมิงขาวครับถือว่าเป็นการยกระดับวงการมวยครับเข้ามาต่อยในยินเนเซียมนี่อากาศก็อาจจะร้อนระอุหน่อยแต่ว่าก็ยังสบายสบายอยู่ครับมาลุ้นกันต่อนะครับยังมองไม่เห็นว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่ายังผัดกันจู่โจมเหมือนกันไม่เข้าก็เรานะครับยังระวังตัวครับยังเกรงๆยังไม่โดนต่อมเดือดครับคุณสัญชัยเดี๋ยวดูครับใครจะเปิดหลักสูตรจู่โจมใส่ก่อนครับสังเกตดูนะครับว่าทางอันนี้ก็ในเขาจะมีเรียกว่าการ์ดนี่สลับตลอดนะครับโยกตลอดคือไม่เป็นเป้านิ่งครับเหมือนการจะยิงหมัดใส่นี่ก็แหมต้องเคลื่อนตัวต้องเข้าประชิดหน่อยนะครับทางด้านศรีสะเกษครับนี่เคยซัดเอา2คมตีลังกามาแล้วนะครับต้องระวังครับศรีสะเกษโอ้โหดูครับขวาโดนไม่โดนนี่เสียวไส้นะครับฟิลิปปินส์นาทีนี้ต้องบอกว่าอันตรายทุกตัวครับออกจากประเทศนี่แม่มีกฎหมายมีเรื่องของสาพันครับคอยโอ้ยโดนซ้ายเหมือนกันครับเอาแล้วครับใกล้ๆแคบๆครับแรกยกที่3แรกเลยเอาใหญ่แฟนๆชอบความดูเดือดแล้วก็เอากันถึงตีแปลงไปเลยวางหันเถอะทำไมตีแปลงนี่ไม่ชอบแฟนชาวไทยมีเลือดร้อนอยู่แล้วอากาศก็ร้อนด้วยนะครับตอนนี้อากาศบางจังหวัดนี่40กว่าองศาเลยทีเดียวอยู่เบอร์อันดับกันครับเรียกว่าโยกแล้วจังหวะนี่สวนแล้วมีสายสวนนะครับเป็นมาสุดท้ายนี่ต้องดึงหลบให้พ้นนะครับทางด้านศรีสะเกษขยับเข้าหาแล้วครับแม่เขามีหมัดที่เป็นหมัดชุดด้วยพยายามจิ้มลำตัวเล่นงานลำตัวบ้างนะครับทางด้านศรีสะเกษนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษครับชื่อก็ชื่อศรีสะเกษช่วงปลายยกครับเอาครับรวบตัวทีนึงอีกชุดนึงครับเอาแล้วครับแหมมาลุยตอนนี้ครับสิบวินาทีสุดท้ายใส่เข้าไปอีกชุดนึงโอ้โหชายกที่ผ่านมานะครับปลายยกนี่มันหยดติ๋งเลยครับอากาศร้อนๆก็ต้องดูแลระวังเรื่องสุขภาพครับแต่ว่าบนเวทีนี่ประหยัดไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหต่อยท้องต่อยหน้าครับตัวลอยโอ้โหดูจังโก้รุ่นเดอะยังครับวันนี้ยก4ครับคุณสัญชัยขอบคุณคุณกุศลมีท่านนะครับที่ปรึกษาสมาคมแผ่นดินด้านพยาธิเสด็จครับขอบคุณยากิยะรีสอร์ทครับเนื้อปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นครับคุณกาแฟพลอยใสโดยคุณอมรินทร์ พรหมทานนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามไรวันสยามกีฬาและมวยโลกครับแม่เมื่อสักครู่นี้เรานึกว่าฟรังโก้เนโรงอ่ะจังโก้อ่ะโอ้โหเท่มากมากเลยทีเดียวโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยเอ้ามาลุ้นกันต่อยก4นะครับวันนี้ทั้งทิฟฟี่แอนเดอร์สันด้วยนะครับแล้วก็กรดไหลย้อนอเมจินเยลบริษัทมิลลิเมตรแล้วก็มีทั้งขี้ผึ้ง888ด้วยแล้วก็สีลีน่าด้วยนะครับลุ้นกันต่อนะครับศึก M150 เกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับวันนี้คุณปนวัฒน์ก็เตรียมตังแล้วขอประกอบตัวพาร์ทนะครับมีทั้งลูกหมากตองหนึ่งแล้วก็ชกอัพพารากอนด้วยนะครับน้ำน็อกก็ยังมีกาแฟพอยใสแล้วก็ดิฟิตอีก3,000 บาทนะครับคุณเกรียงศักดิ์คำพิรันเนี่ยให้อมรินทร์พรหมทานมาเลยแต่อมรินทร์ไปติดไว้ที่อื่นคือมาไม่ทันอ้าวแล้วครับรางวัลพิเศษมาแล้วเป็นขวัญและกำลังใจเน้นแล้วนะครับเริ่มจะเน้นแล้วครับทางด้านของศรีสะเกษแต่ต้องระวังครับระบบป้องกันตัวดีด้วยหรือเปล่าโดนท้องขึ้นหน้าลงตัวโดนซ้ายบวกครับอาแล้วครับทางด้านนักมวยฟิลิปปินส์วิลเบอร์ก็พยายามจะแลกเหมือนกันครับใกล้ๆครับปลายเท้าเหยียบปลายเท้าศีรษะต่อศีรษะครับคุณสัญชัยโอ้โหวันนี้ได้เห็นนะครับการเปิดเกมรุกเต็มรูปแบบของศรีสะเกษครับแม่วิลเบอร์นี่โดนเข้าไปถึงกับตัวงอเลยนะครับโดนลำตัวเข้าไปแม่
เตือนนิดนึงครับให้ระวังครับซ้ายตัดเมื่อสักครู่เฉียดเฉียดห้องเครื่องครับกินท้องอีกทีนึงโอ้ยตัดชายโครงสีข้างครับแล้วขึ้นบนซ้ายมาเป็นชุดเลยครับทนใช้ได้เลยนะครับในห้างเชิดชัยลุ้นจากนู่นเลยเสียสิบเอ็ดตัวนู่นสระบุรีลุ้นเลยนะครับทนใช้ได้เลยเดียวกันจากฟิลิปปินส์เอาพวกเราได้ต่อยเพลินไม่ได้นะครับหลวมไม่ได้ด้วยเปิดหน้าลอยตาก็ไม่เอาด้วยโชคชัยพิสิทธิ์พุทธินันท์ครับกลุ่มสตาร์ทเทรนเนอร์บอกให้ติดให้ใกล้ๆแล้วครับอ้าวนะครับตัดชายโครงโดนลำตัวเริ่มจะมีปัญหากับสันติชัยโอ้โหนี่โดนลำตัวมาเป็นชุดเลยนะครับน่าเอาวุ้นจะบวกแล้วด้วยเอาแล้วโอ้โหลำตัวช้าแล้วไปทีลุยมันนะครับเข้าไปรับสันติแกน้องได้หรือเปล่านี่ครับโอ้ระวังบวกด้วยโอ้ตามตัวน่าบวกมาหมัดนะครับทางด้านยูเบอร์อร่อยเหาะไปเลยครับคู่นี้ดูครับเน็ตเป้าใหญ่ขึ้นบนลงล่างสลับเน้นนะครับโอ้โหร่วงไม่ร่วงครับสุดลงไปไหวหรือเปล่าครับไม่รีบไม่ร้อนนะครับค่อยๆประคองตัวครับนี่คือความเก่าของเขาไม่ผีผามลุกนะครับประสาทการทรงตัวค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับแสวงทวีคูณนับถึง8ครับโอ้ขวางเลยครับเรียบร้อยครับโอ้ดูนี่ครับเช็คบินเลยครับมาชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมครับจังหวะเช็คบินของทางด้านศรีสะเกษนะครับนี่ครับเดินหน้าอัดเป็นชุดนะครับเป็นชุดโอ้โหหมัดชุดนี่นับแทบไม่ทันเลยครับดูครับศรีสะเกษลุ่ยถลุงจนโอ้โหทนไม่ไหวครับโดยที่โดยมุมนะครับภาพสวยแบบนี้ครับโอ้โหเต็มๆคุณสันชัยครับวางนวดลำตัวแล้วก็พอกาดเปิดแล้วก็ใส่เลยนะครับนี่ครับหน้าเปิดกาดลดก็โดนเลยครับแพทย์เรียมเหลือทนแล้วนั่นครับโดนแบบนี้เรียบร้อยนะครับโอ้โหสะใจครับรุ่นเดอะครับรุ่นเดอะคนไทยต้องมีมวยอยู่ในหัวใจครับช่วงนี้ไปพบคุณสมิงขาวครับเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับก็แชมป์นะครับของเราก็ยังเหมือนเดิมวันนี้นะครับกรรมการชูมือเลยครับศรีสะเกษนะครับสรุ่งวิสัยเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่4เดี๋ยวการนี้นะครับขอเชิญท่านรองอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในฐานะประธานโดยการท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติเชียรวงศ์แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านดร.ต่อศักดิ์แก้วฉลาดวิไลนะครับผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกีฬาและศิลปวัฒนธรรมช่วยกันคาดเข็มขัดพร้อมทั้งในนามของ M150